สวัสดีค่ะครับผมวันนี้อยู่กันในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้ทำเมนูอะไรครับแม่เมี่ยงปลาทูค่ะเมนูสุขภาพนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าใช้ของน้อยอ่ะใช่เราแบบได้เมนูอร่อยอร่อยแล้วใช่คือส่วนใหญ่ของเรามันจะเน้นเป็นผักทุกคนแล้วเราต้องเอามาทำแบบขั้นตอนเยอะแยะไปหมดอันนี้คือแบบแค่ทอดตำน้ำพริกจบใช่เหรอแม่ใช่เป็นไงล่ะเราเป็นเชฟเนี่ยวันนี้เราเป็นเชฟได้วันนี้เรามีความรู้เดี๋ยวมาดูกันนะครับวัตถุดิบของเราในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกจะมีเป็นแตงกวานะคะอันนี้เอาไปกินแบบเครื่องเคียงใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอันนี้ผักสลัดอันนี้อะไรคะแม่ผักชีแล้วก็มีเป็นผักชีฝรั่งค่ะแล้วนี้นะคะก็เป็นผักกาดนะคะทุกคนต่อมานี่เป็นเส้นหมี่ป่ะแม่ใช่ค่ะใช่แล้วต่อมานะคะจะมีเป็นปลาทูไม่ใช่นะอะไรคะมีทั้ง5ตัวปลาโฟปลาไฟเออเฮ้ยเล่นสักหน่อยเล่นสักหน่อยตกใจอ่ะไม่ใช่ปลาทูปลาต้มไม่ใช่ปลาทูนั่นแหละแล้วมันไม่ถูกมันมีทั้ง5พี่ปลาไฟโอเคก็ปลาทูนั่นแหละแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะคะจะเป็นพี่หนูป่ะแม่ใช่ค่ะแล้วก็มีกระเทียมอันนี้เป็นถั่วตัดมะนาวแล้วก็ลาดผักชีค่ะในการทำน้ำจิ้มใช่แล้วไหนพี่พิมบอกน้อยเยอะอยู่นะเอาไม่หมายถึงว่าจริงๆอ่ะเราก็แค่ทำตรงนี้ไงน้ำจิ้มแล้วก็ทอดปลาทำเส้นผักอันนี้เครื่องเคียงใครชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ไงกินเปล่าได้ไม่ได้เยอะหรอกปลาทูก็ได้ได้ครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับไปกันแม่เริ่มจากอะไรก่อนเลยครับทอดปลาทูเดี๋ยวไปทอดปลาทูกันนะครับไอ้ฟิล์มหนูให้ฟิล์มทอดเลยแม่ระหว่างปลาทูทอดเนี่ยเดี๋ยวเราทำเป็นน้ำน้ำจิ้มใช่ไหมอ่ะโอเคได้แล้วก็จะต้มเส้นหมี่ด้วยครับผมทีเดียวพร้อมกันเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะทำแป๊บเดียวไงตรงนี้ใช่ไหมที่เหลือมันมานานตุ่มตำน้ำพริกว่ามันจะอร่อยไม่อร่อยไม่นานหรอกหนูตำให้อ่ะไม่นานแม่ดูเอื้อมนะตำให้แหลกคือเลยนะแหลกแหลกใช่นะจริงๆวันนี้แม่ใจน้องฟิวอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในแม่พาเขากลัวหรอกนี่เหรอเนี่ยเออจริงเหรอเขาลุ้นระทึกกับมอไซค์คันแรกในชีวิตเขาอยู่ตอนแรกอ่ะนั่งทำการบ้านอยู่พูดฮะอย่างนี้ในผมแบบหืมจะได้มอไซค์อ่ะใช่คือกำลังงงว่าอยู่ๆก็ซื้ออยู่ๆก็ซื้องงเลยพี่แล้วเขาก็เอาแชทที่คุยกันไงพ่อก็เอาแชทที่ซื้อให้ดูแล้วก็โอนไปแล้วเรียบร้อยก็เหมือนพี่ไงพี่บอกพี่อยากได้วินก่อนเปิดเทอมพ่อก็พาไปซื้อเลยเอาจริงว่าพี่พิมส่งข้อความหาพ่อในไลน์พ่ออยากได้วินเอามาขับก่อนเปิดเทอมอีกวันนึงพาไปดูแล้วก็ซื้อเลยอ้าวนี่พูดอะไรกันเนี่ยอ้าวเฮ้ยไปก่อนมาโอ้นี่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาทอดปลาทูกันนะครับเราให้ท่วงปะใช่ไหมใช่มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้องพี่ยังไม่จบแม่ใจรออยู่หน้าบ้านแล้วไหนวะเห็นบอกสีเหลืองด้วยเหรอแล้วคันเก่าแม่สีเขียวสีเขียวอยู่อยู่คันเก่าก็อยู่แต่ว่าแผงคอไม่ดีไปเปลี่ยนลูกปืนคอรถมาใหม่พรุ่งนี้ก็มาส่งใช่ก็คือพ่อเอาตรงๆนะพ่อขี้เกียจตื่นเช้าพูดจากใจเลยแล้วก็อยากให้พี่บอกขับเองอ้าวแม่รออีกละไปแล้วแม่อะไรเนี่ยอะไรตอนกระพริกเออมาน้องๆถ้าอยากฟังเรื่องนี้ก็คือต้องดูให้จบคลิปนะพอเราระหว่างทางมาพอปลาทูก็ใส่สามตัวพร้อมเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มมันหรือว่าทีเดียว5ตัวเลยทีเดียวเลยมา5ตัวเลยนะครับอันนี้ไม่ระเบิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะแม่ก็ปุ๊บปั๊บอยู่นะปิดฝาไม่ต้องปิดมันไม่ต้องมันไม่ปุ๊บปั๊บเยอะมันไม่ปุ๊บปั๊บเยอะโอเคปุ๊บปั๊บอยู่นะต้องปุ๊บปั๊บเยอะแล้วต่อไปครับแม่ก็เดี๋ยวเส้นหมี่เพราะว่าเราต้มเส้นหมี่เสร็จใช่ไหมเราจะให้พี่ฟิล์มแบบม้วนทำเป็นอ๋อทำเป็นโอเคได้เหมือนที่แม่ทำโอเคไหมโอเคอันนี้เสร็จนะเดือดยังนะคะได้ละถ้าน้ำเดือดก็คือใส่ลงไปใช่ไหมใช่ค่ะรู้ใช่ไหมว่าสุกแบบไหนรู้ไหมฟิล์มไอ้ฟิล์มยืนงงอยู่แม่พี่ฟิล์มใส่เส้นหมี่แล้วนะพ่อมาไหนขอดูหน่อยหมี่ขาวเราต้องมาทำเป็นคำคำด้วยก็คือแบบจัดเซตเรียบร้อยใช่อารมณ์เหมือนจีนที่ทำเป็นคำคำเลยนะตอนนี้ก็ใส่เส้นหมี่ลงไปแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะทอดปลาทูอยู่นะครับมาต่อไปแม่ทำอะไรครับ
เราก็ทำน้ำจิ้มค่ะแต่แม่หันนี้มันเล็กๆได้ไหมได้มันจะได้ทำง่ายๆใส่รักเชฟหอมหอมโอ้ยเอาฟังโน้นร้องร้องทำไมร้องแล้วแม่ร้องแล้วคอยแล้วช่วงนี้เห็นหนังสือบ่อยก็จะมีแรงโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ละเอียดแล้วนะใส่หมดนี่เลยเหรอแม่ใส่หมดเลยค่อยๆใส่ได้ไหมทยอยใส่ได้ไหมอะไรข้างหลังคือเขาต้องตื่นเต้นกับปลาร้าเป็นงานแม่เขามือป้องไว้กันเข้าตาอ๋อใส่แว่นมาด้วยคิดว่าจะได้ไหมพ่อว่าไม่น่าแหละแต่ให้เราลองดูก่อนรอแป๊บนึงก่อนทางไหนว้ากระเด็นใส่นิ้วร้องแล้วร้องแรงไหมฮะน้องฟิวแรงดูมองเข้าตาแล้วเหรอโอ้โหปุ๊บปักเลยแม่เนี่ยนะเวลาทำกับข้าวก็จะประมาณนี้นะแม่นะใช่โดนน้ำมันบ้างโดนกระทะบ้างแม่นี่แผลเต็มตัวหมดนะไม่ได้ไปออกสงครามที่ไหนนะโดนกระทะอยู่แถวนี้แหละสงครามกับกระทะไม่ก็เวลารีดผ้าโดนเตารีดมีอยู่แค่นั้นอุ้ยของประทูจังเลยเป็นไงครับน้องฟิวแรกแล้วไหนขอดูหน่อยร้อนอยู่ได้อยู่ค่ะอันนี้พี่ฟิวทำยังไงอ่ะก็ม้วนขึ้นมาเหมือนเวลาเราตัดขึ้นมาเป็นคำอย่าคำใหญ่มากเพราะมันจะใส่ผักด้วยแม่น้องฟิวได้ยังยังค่ะไหนบอกหน่อยครับได้แล้วนะได้ไม่ละไม่ละเอียดเลยครับใช่เหรอแม่ใช่ดูสิละเอียดแล้วนะไม่อันนี้ไม่เรียกว่าละเอียดหรอกโอ้โหเดี๋ยวแม่ฟิวเป็นไงหนูแขนเยอะต่อมานะคะแม่บอกว่าให้ใส่ถั่วตัดลงไปในนี้หมดเลยถ้าตำละเอียดจะเป็นแบบนี้ป้าแล้วหนูก็ตำเลยนะแม่ตำเลยค่ะให้มันเข้ากันเลยพ่อว่าถ้าเกิดช่วยกันทำหรอกมันแป๊บเดียวเสร็จจริงๆนะถ้าเกิดให้แม่ทำคนเดียวแม่ก็ต้องแบบทอดปลาต้มเส้นมานั่งตำใช่ไหมมันช้าไงแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราช่วยกันนะครับก็จะไวขึ้นนะพี่เบย์แม่บอกคำเล็กๆหน่อยหนูก็พยายามหนูเส้นมันทานยังไงเพราะเดี๋ยวต้องห่อผักด้วยใช่ไหมแม่แม่ลองทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวว่าประมาณไหนแม่ถ้ามันเส้นมันทานกันหนูก็เปลี่ยนมุมหน่อยสิลูกหนูเปลี่ยนมุมหลายมุมละทำให้มันเปลี่ยนติดกันไงเส้นมันติดกันเฮ้ยคือทำแหลกแม่ตอนนี้มันก่อมันแค่ดูมันไม่เหนียวเฮ้ยใจเราทำไมมองแต่หน้าบ้านตลอดเลยอ่ะป้าแต่จะมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่าแม่ปลาเป็นไงบ้างใจแล้วค่ะหอมมากเลยเนี่ยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับตอนนี้ก็ช่วยทำอยู่ฝั่งนี้นะครับดูพริกเป็นพริกอะครับน้องๆจ้าจะให้เดี๋ยวขอบางแป๊บนึงขอตูก่อนครับขอดูก่อนครับไม่ทันแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันขอแป๊บแม่ได้ไหมแม่โอเคต่อไปครับทำไมครับแม่รถค่ะไม่ใช่นะคะทุกคนยังไม่สัมมนานะคะต้องปรุงรสก่อนอุ้ยพริกไข่ตำเนี่ยโหยอ๋อมองอย่างเงี้ยมันเหมือนไข่แมงดาอ่ะหรือว่าทำไม่ไข่แมงดาเหมือนมากเลยนะไปเอาไอ้น้ำตาลน้ำปลาแบบโหจัดจ้านมากแป๊บนึงนะรอแม่ยังไงบ้างพี่ฟิล์มได้ไหมฝั่งนี้มาจานแล้วนี่ฝั่งโน้นเป็นไงบ้างแม่ปลาทูของเราก็ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วนี่ก็เล็ก2ตัวดีนะเนี่ยวันนี้ฝนไม่ตกนะแม่เนาะใช่ไม่งั้นถ่ายงานยากแม่เลยเพราะว่าเรามาถ่ายอยู่ตรงห้องครัวแล้วเป็นส่วนต่อเติมไง
พอฝนตกมันจะดังปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังก่อนนั้นเนี่ยตกไปแล้วนะแต่ว่าหยุดไปแล้วใช่ครับนี่มาแล้วประตูของเราแล้วครับไม่หอมๆเลยนี่กินกินกับข้าวร้อนๆก็ได้แล้วเนี่ยใช่ค่ะห้าตัวนะครับได้หมดแล้วอุ้ยกรอบๆเลยมั้งแม่เนี่ยใช่หอมๆเลยนี่นะครับปลาทูของเรานะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับต่อไปทำอะไรครับแม่ปรุงน้ำจิ้มค่ะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูแม่ขออนุญาตใส่ผงนัวหน่อยนะจ๊ะขาดไม่ได้คือผงนัวโอ้ยนัวจริงๆปลาในของไฟแล้วต่อไปครับแม่แต่น้ำตาลนิดนึงเผื่อถั่วตัดเราไม่หวานชัวร์นะน้ำตาลนั่นไม่ใช่ผงนัวอีกนะใช่เกลือหรือเปล่าไม่รู้กลิ่นมาแล้วแม่เปรี้ยวเดี๋ยวเราทยอยใส่แล้วก็ทยอยชิมทยอยแม่ชิมทยอยชิมว่าทำไมสีมันดูเข้มกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมแม่ก็เราใส่ถั่วตัดไงอ๋อไม่ได้ดูแบบข้นๆหน่อยปลาช้อนเอาไปชิมสิเดี๋ยวให้แม่ชิมละกันเดี๋ยวนะแป๊บนึงอุ้ยสีได้แม่แม่ชิมนะเหมือนน้ำพริกกะปินะอืมใช่นี่ไงแล้วก็กินกับปลาทูเข้ากันเข้ากันนะครับแม่เผ็ดนะมันไปไหมวิ่งเป็นไงแม่ งงใช่ไหมคืออะไรก่อนมันขาดอะไรแม่เปรี้ยวไปเผ็ดไปหรืออะไรขาดทุกอย่างจริงเด็ดอร่อยจริงเด็ดเดี๋ยวโอ้โหครั้งแรกเลยนะที่แม่พูดเองเนี่ยไม่ได้เล่นด้วยสิ้นหวังเลยถ้าแม่พูดอ่ะใจเย็นสิมาแม่ก็บอกอยู่ว่าชิมเรื่อยๆคนๆก่อนนะเติมจนแบบมันเต็มถ้วยอ่ะพริกมันเยอะไงแม่ไม่มันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นหรอกถึงรสชาติอาจจะไม่ปานเหมือนแบบพ่อก็แบบว่าคอยหัวล้อแม่อยู่นะเพื่ออย่างใส่อย่าหลอกตัวเองนะแม่ใส่อีกโอเคครับผมตอนนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยปลาทูน่าทานมากนะครับส่วนเส้นนะครับก็ทำไว้พอดีคำเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะครับนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วชิมเมี่ยงปลาทูของเรานะคะบอกเลยว่าน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยชิมใครกินผักอะไรก็ฝากได้เลยค่ะครับผมจริงๆแล้วทำไม่ยากนะแม่เนาะใช่ค่ะหรือถ้าใครไม่กินผักก็กินเส้นหมี่กับปลาทูแล้วก็น้ำจิ้มพี่ฟีเปิดอย่างนี้เลยเหรอเอาไส้มาเดี๋ยวพี่ตรงนี้สิลูกตาไม่ดีนี่นะเราอ่ะแม่เขียวไส้กับขี้ไปบอกของของดูพูดโหร้อนเลยร้อนเลยโอ้โหเขาทำไงบ้างพี่ฟีเวลากินพ่อไม่เคยกินเลยนะเอาจากใจเลยมาแล้วยังไงอีกขอน้ำจิ้มหน่อยไม่มีผักหน่อยเหรอหนูไม่กินผักอ้าวผักตามได้ไหมแม่หรือว่าต้องไปทำเลยได้หมดมานี่แม่บอกน้ำจิ้มอร่อยใช่ไหมอย่างนี้เลยนี่น้อยใจเปล่าว้าวนี่หยิบแตงกวาได้เดี๋ยวเราจะกินตามที่หลังยังไงอร่อยนี่แม่ทำนี้ไว้ก่อนนะต้องดูของน้องฟิวหน่อยไหนขอดูของน้องฟิวอ๋อเขาจะมีผักแบบนี้เหรอใช่แล้วก็ตาน้ำจิ้มไปไม่อยากโดนพริกเยอะเดี๋ยวเผ็ดอ้าวตามเองไม่ใช่เหรอคะไม่เอามันกลัวแล้วก็กินโอ้เป็นไงคำเที่ยมติดหวานอยู่ก็ไม่ได้เผ็ดมากเป็นไงครับฟิลผักกรอบปลากรอบกรอบใช่ไหมอย่างนี้เลยค่ะขอน้ำจิ้มหน่อยค่ะเพราะว่าแม่ราดเยอะแน่ก็กรอบใช่ไหมใช่ค่ะนี่แม่หิวเลยอ่ะอุ้ยหอมปลาทูมากอุ้ยคำใหญ่ขอนะขอกันงามแล้วเผ็ดแทนนี่แม่เหลาหน่อยมันลงตัวใช่ไหมใช่อุ้ยหยิบกันไม่พักเลยตอนนี้มือควายกันหมดแล้วนี่ผักไม่พอเราก็กินตามได้ครับมันที่สองแล้วเนี่ย
พราะว่าเป็นเมนูที่ทำไม่ยากแต่ถ้าจะให้อร่อยหรือไม่อร่อยมันขึ้นอยู่กับตัวน้ำจิ้มใช่ไหมแม่ใช่ไหมแล้วก็ปลาทูเนี่ยเพราะว่าทอดแบบให้กรอบๆนิดนึงเนาะมันจะหอมมันจะหอมแล้วก็กรุบกรุบเนื้อเวลาเคี้ยวเนาะใช่เป็นไงบ้างพี่ฟิล์มนุ่นๆน้ำจิ้มเด็ดมากนี่ลูกฟิวลูกฟิวขอส่องอีกทีนึงลูกฟิวโอ้โหลูกฟิวบอกนัวดูรักสุขภาพเวอร์เป็นไงบ้างครับฟิวหมูยอดตุ๊ดยอดหมูยอดเพราะว่าเมนูนี้ถ้าคนที่ชอบกินผักอ่ะจะอร่อยแล้วก็ชอบนะครับแต่คนไม่กินผักอ่ะเหมือนพี่ฟิวเนี้ยก็กินปลาทูกับเส้นแล้วก็ราดน้ำจิ้มก็ได้ใช่ไหมก็อร่อยเหมือนกันนะครับนี่ตักกันใหญ่เลยนะเราก็ตักเลยนะนี่โอ้โหแสดงว่าอร่อยจริงแม่ตักกันไม่หยุดเลยถูหอมมากอ่ะใช่ไหมแม่ใช่ค่ะไม่แต่ว่าน้ำจิ้มมันเด็ดไงคือชอบมากมันไม่ได้เผ็ดมากนะใช่ไหมดูว้าวคำนี้แล้วต่อด้วยแตงกวาเลยเป็นไงครับพี่ฟิล์มได้เลยใช่ปะยอดน้องฟิวนี่หลายคำแล้วนะเดี๋ยวโอ้มือนี่พันกันหมดเลยนี่ต้องดูแม่เดือนนี่น้องๆบอกนี่ถ้าเกิดเปิดดูตอนช่วงกลางคืนนี่แย่เลยนะหิวเลยนะผักชีว้าวนี่เลยอร่อยใช่ไหมอร่อยท่านเปล่าๆแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มแม่ยังอร่อยอ่ะเนี่ยนะโอเคพ่อก็ไม่ไหวแล้วแม่พาครอบครัววันนี้นะเราก็มาทำเมนูเมี่ยงปลาทูครับผมดูพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนทานกันแบบโอ้โหดูแล้วอร่อยมากเลยนะครับพ่อถามก็ไม่ไหวแล้วแหละถ้าเกิดน้องๆนะอยากพวกเราทำอาหารอะไรหรือเมนูอะไรนะก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยเดี๋ยวพวกเรามาทำให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย